ชั่วโมงนี่มันทำอะไร6ชั่วโมงไปนั่งรอโรงพยาบาลอุ๊ยอย่าเลยหายใจไม่อิ่มตอนนี้หายใจเต็มไหมเดี๋ยวนี้แต่ก็หายใจมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ากินข้าวได้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นโอเคดูนะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นดูคำว่าบวมนะมันจะรู้สึกเบาก่อนคำถามว่านี่ไตรัชกาลที่4นะยังไม่ได้ไปฟอกมาเนาะโอเคดีมากไม่ฟอกผมบอกดีมากนะถ้าถึงเงินฟอกนี่โอ้โหสุดเลยโอเคนะครับเอาล่ะเราจะไปไม่ถึงขั้นฟอกโอเคไหมครับมีคนทักยังว่าหน้าตาใสขึ้นเขาไม่ค่อยได้เจอใครอ่ะเลยอยู่แต่ในบ้านลองค่อยๆเจอดูนะจะมีคนทักว่าหน้าตาใสขึ้นนะครับแต่เขาว่าก็ดีขึ้นมันจะบ่งชี้เลยฮะหน้าตาจะใสขึ้นนะครับมันจะบอกผิวจะดีโทษครับอย่าลืมหายใจเมื่อวานไปเจาะเลือดมาดูบวมหมดเลยจะบนท้ายหลังเรามาถึงตรงนี้แล้วห้ามพูดข้างหลังตรงเนี้ยมือนั่นแหละมันเจ็บเจ็บนะเจ็บระบอกนะครับมาถึงนี้แล้วไม่พูดถอยหลังแล้วกำลังพูดถึงวินาทีนี้เอาความสุขกลับไปหายใจให้ลึกมันจะเบาเองโทษข้อมือที่เจ็บจะหายเจ็บนะครับสังเกตไปน้อยสองน้อยดูซิข้อมือที่มันเจ็บป๊อกแป๊กมันจะหายจริงไหมโทษครับสะบัดมือซิสะบัดเลยครับสะบัดธรรมชาติมันเลยยังไงเบาไหมตอบเรื่องเวลาถามตอบด้วยครับผมจะได้เปลี่ยนไปทางด้านอื่นต้องตอบผมจะได้เปลี่ยนไปยังส่วนอื่นให้ร่างกายนะน่าผมเบาขาเลยครับเบาค่ะรู้สึกเบาขายังรู้สึกว่าเบามั้ยอย่าพูดคำว่ายุบค่ะเบาเอาความรู้สึกก่อนเพราะมันจะเป็นที่มาของคำว่ายุบไอ้ที่มันบวมเนี่ยก็คือมันหนักนั่นแหละโทษครับว่าไงโยมจะเข้าไปเอารถนะคะเชิญตรวจสภาพเชิญเลยเชิญเลยค่ะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับผมหายใจนี่ถามว่าขยับเองหน่อยสิออกมาเอาจริงหรือเปล่าขยับเองเลยเบาไหมพูดเบาค่ะ
ผมมันจะเบาก่อนบวมจะขึ้นเทียบกับจากการนั่งเมื่อกี้ข้างนอกนะมันจะต่างจากการนอกนั่งข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยโทษครับโทษครับไม่ได้หายใจว่าไม่ไหวเนาะตอบไหวไหมครับไหวค่ะพยายามตอบให้ทันเพราะว่ามันจะโอเวอร์มากเพราะเรื่องเจ็บนี่มันต้องเป็นเรื่องใหญ่หายใจขอโล่งไหมล่ะบวมมันเกี่ยวอะไรกันลูกมันเกี่ยวกับอะไรลูกอย่าถามมันถามมาเบาไม่ตอบตรงนั้นมันก็เบานะเบาเสียงลงนิดนึงเบานะเป็นหนักเท้าเป็นหนักเท้าดูโทษครับไหวไหมตอบไหวไหวไหมครับไหวแค่นี้พอเริ่มหายใจมันเป็นจังหวะยิ่งผมทำผมยิ่งต้องรักษาจังหวะด้วยน่าน่าครับอันนี้เบาแล้วพี่มันหนักอึ้งเลยผมทักไว้ตั้งที่แรกแล้วมันจะเบาใช่ไหมครับถูกต้องตามไม่ละอย่าไปห่วงไหมเรื่องของที่มันบวมมันเบาต่อมันจะหายบวมเองเพราะว่าง่ายคือเลือดลมมันเดินมันจะยุบมันเองโอเคนะครับอันนั้นบวมไม่ใช่ตัวปัญหาหนักต่างหากที่เป็นตัวปัญหาเบาขึ้นใช่จากหนักเป็นเบาแปลว่ามันแบบมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วหายใจดีไหมครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนั่นแหละคุมการหายใจให้ได้มีปวดหลังไหมครับก็ไม่ค่อยปวดมากโอเคงั้นไม่มีปัญหาเหลือตางั้นก็เหลือตาแค่นั้นเองใช่มันเบาหวานขึ้นตาลงไตเนี่ยเอาคืนชีวิตไหวไหมตาเพราะมันเป็นไตอยู่แล้วโทษครับปวดไหมตาตอบไม่ปวดปวดไหมตาผมจะสัมดูตาจะสว่างกว่าเดิมทีนี้เดิมเป็นไงต้องรู้เองนะครับค่ะจะเบาหัวมากครับนะใจต่อทีนึงคนตัวมาหาผมหายใจลึกจะยาวมืดเลยนะเห็นไหมใช้ดังกึบเลยขนาดอย่ากลั้นลมหายใจนะถ้าตรงนี้มันชัดจังหวะกลั้นกลั้นหายใจข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวกลั้นตัวนี้มาเอาพลังงานจริงๆตัวลงโลกหมดนะลืมตาได้เลยสาสว่างดีไหมดีดีค่ะก็แปลว่าร่างกายจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ครั้งนี้มันครั้งที่2เนี่ยครั้งนี้
จ้ะอายุ3ดีขึ้นเรื่อยๆไหมก็ดีตาแต่ว่าข้างในมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเท้านี่แหละมันยังแบบหนักๆอยู่ที่เมื่อเช้าโอเคห่วงเรื่องเท้าตอนนี้ไม่ต้องห่วงอะไรมันเบาแล้วเบาแล้วเราแก้ปัญหาเท้าไปแล้วโอเคนะโดยประมวลผลได้ยังได้นะโอ้โหทั้งหมดเต็มจอเลยไตที่4เบาหวานความดันจอประสาทตาเสื่อมภูมิแพ้เจ็บรองช้าก็ไอ้ภูมิแพ้นี่คือมันแพ้อากาศมานานแล้วเพราะว่าเวลาฝนตกปุ๊บจะเป็นหวัดนั่นแหละอุ้ยเป็นมาถึง20ปีโยมเอ้ยแต่ภูมิแพ้นี่รู้สึกเป็นมานานแล้วโอเคนะตอนนี้มาเจอผมนอนแพ้ไม่ใช่เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกแทบทุกวันใช่ฝนโดนแค่ละอองแค่นั้นแหละมันเป็นไหมมันเป็นไหมหลังจากมาเจอผมมันเป็นไหมทุกเทียบจากกลับมาเป็นทุกวันเลยทุกวันเลยเป็นทุกวันเมื่อเช้าเป็นไหมเป็นเหรอเดี๋ยวนี้เป็นไหมเดี๋ยวนี้เพราะว่าเมื่อคืนเอาเดี๋ยวนี้เป็นไหมตอนนี้ไม่เป็นโอเคปรับแก้ให้เลยไม่ต้องพูดถึงเมื่อคืนกำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้เอาวินาทีนี้เป็นหลักโอเคนะถ้าอยากให้เข้าใจอันนี้ผ่านมาเป็นข้อมูลจำฮะเป็นข้อมูลเดิมนั่นเป็นข้อมูลใหม่เข้าไปแล้วโอเคนะต่อไปก็ใช้ข้อมูลใหม่ใช้ชีวิตต่อไปพรุ่งนี้มาเรียนได้ว่าอาทิตย์หน้าว่าไปโอเคนะครับอ้าวให้คะแนนตัวเองได้ไหมก็ตอนนี้นะไม่เกี่ยวกับเท้าก็ให้60แล้วกัน60นะค่ะครับเพราะว่าข้างในมันดีขึ้นข้างในดีขึ้นภายในร่างกายดีขึ้นโอเคครับจบเนาะจบข่าวแล้วเรียบร้อยครับผมปรับโอเคครับ